ผมมันพินนะครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับนี่ให้ดูครับอุณหภูมิ99องศาเลยนะครับนี่เป็นตู้น้ำจีนนะฮะตามสถานีรถบัสเนี่ยก็จะมีตู้น้ำจีนรถไฟด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือน้ำร้อนนะครับนี่ครับเขาเตือนอันนี้มีป้ายภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าคนจีนชอบทานน้ำร้อนชงชาทานบะหมี่นะครับอันนี้เขามีที่รองด้วยนะครับรองน้ำเกินลงไปด้านล่างนะฮะนี่ก็เป็นน้ำร้อนนะฮะน้ำร้อนก็เร่อสวยนะฮะนี่ครับจะมีทุกเมืองนะครับแล้วทุกที่นะครับแล้วตามโรงแรมก็จะมีแต่ในตู้รถไฟก็มีนะครับตู้โดยสารรถไฟนะครับสถานีรถไฟนะฮะเนี่ยจะมีนี่จะอยู่หน้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ก็มีถังขยะไว้ข้างๆด้วยเพื่อคนทิ้งพวกถังบะหมี่อะไรพวกนี้ถ้วยบะหมี่นะฮะนี่ครับใครมาเมืองจีนนะครับหน้าหนาวจะต้มมาม่าซื้อมาม่ามาต้มกินหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเนี่ยครับน้ำร้อนไม่ต้องห่วงครับมีทุกเมืองครับนี่อยู่ที่สถานีรถเมืองเฟิ่งหวงนะครับนี่ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตขายและที่ห้องรอพักผู้โดยสารนะฮะ